งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเมนูหมูสับผัดหนำเรียบเนี่ยหลายคนบอกว่าจะต้องไปรับประทานร้านข้าวต้มเท่านั้นเพราะว่าทำยังไงก็ทำได้ไม่อร่อยบางคนลงทุนซื้อหนำเรียบกระป๋องมาจากประเทศจีนกระป๋องหนึ่งหลายบาททีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนแต่นี่อยากเรียนคุณผู้ชมว่าหนำเรียบคือมะกอกที่เขาดองไว้เค็มเค็มนี่ไปเลือกซื้ออย่างชนิดที่เขาเอาเมล็ดออกเรียบร้อยกลิ่นหอมชวนรับประทานแต่เค็มร้ายกาจแล้วถ้าหากใส่ผิดวิธีผัดผิดวิธีเค็มเกินทำให้ความดันขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้จะบอกคุณว่าหนำเลี้ยบอ่ะเรารับประทานเพียงแค่กลิ่นหอมของมันเท่านั้นนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณผู้ชมได้หมูสับผัดหนำเลี้ยบบางท่านไม่ทานหมูจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้แต่เนื้อวัวไม่เข้ากันลองแล้วกุ้งก็ไม่เข้าส่วนใหญ่จะเป็นหมูหรือไก่ไก่ก็ต้องเป็นไก่แบบติดมันหนังสับหยาบๆผัดหนำเลียบจะอร่อยนี่คือหมูคุณผู้ชมเลือกเอาจะเป็นหมูส่วนไหนก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าซื้อหมูบดจากตลาดเขาจะรวมทุกส่วนที่เป็นเศษหมูเราจงใจไปเลือกจากตลาดดีกว่าคุณผู้ชมว่าเราใช้สันคอนะเสร็จแล้วพอได้หมูลงมาในชำอ่างคุณผู้ชมต้องจำไว้ว่าหนำเลียบนี่เค็มมากแล้วใส่ลงไปผัดในกระทะยากที่มันจะเข้ากันในกระทะเพราะฉะนั้นกว่ามันจะเข้ากันมันก็จะยิ่งระเหยเอาความชื้นจากหมูออกหนำเลียบจะยิ่งเค็มมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก้อนแค่นี้ถือว่าพอแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้พูดจริงๆเราไม่ใส่เยอะเนี่ยนิดเดียวแค่นี้ลองบี้ดูสิตายตายอาขยำกับหมูเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูจะเริ่มเป็นสีม่วงๆ อ่อนๆขยำไปหนำเลียบจะเป็นก้อนบ้างอย่าตกใจเพราะเดี๋ยวลงไปในกระทะหนำเลียบมันก็จะกระจายไปเนี่ยอุ๊ยตายกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยเนี่ยกลิ่นหมูมีกลิ่นหนำเลียบแล้วคุณผู้ชมใส่เพียงแค่นี้แล้วก็ใส่กระเทียมสับใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมกระเทียมเนี่ยเอาลงไปขยำเคล้ากับหมูเลยนี่วิธีของเราทำแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมถ้าไม่มีเวลายังไม่อยากจะผัดคุณผู้ชมก็เอาหมูเนี่ยใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ได้เป็นวันกลิ่นน้ำเลียบจะยิ่งออกมากขึ้นพอถึงเวลาจะผัดคุณผู้ชมก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะอย่าตกใจว่าถ้าตำรับนี้ผัดเสร็จแล้วจะต้องมันนิดๆไม่เป็นไรเราเดรนหรือเราเสด็จน้ำมันออกไปได้ใส่หมูที่เราเคล้าไว้ลงไปนี่คือวิธีการทำหมูสับผัดหนำเลียบที่เลิศมากและทำให้ไม่เค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมคุณผู้ชมเอามาเคล้ากับข้าวสวยหลังจากเราผัดเสร็จเม็ดมะม่วงหิมพานต์หน่อยนึงแล้วก็เอาไปทำเป็นข้าวอบหม้อดินนะคุณผู้ชมหรือว่าจะใส่เผือกลงไปด้วยก็ทำเป็นข้าวอบเผือกใส่หนำเลียบข้าวอบกุนเชียงเพิ่มลงไปก็อร่อยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยหนำเลียบใส่แค่นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเค็มแล้วคุณผู้ชมดูหมูจะเป็นสีม่วงๆแล้วเห็นไหมหอมหอมหอมกลิ่นหนำเลียบลอยมาเลยเห็นไหมกับกระเทียมมันเข้ากันคั่วไปเรื่อยๆคุณผู้ชมใช้วิธีคั่วไปจนกระทั่งแห้งน้ำจากหมูออกมาก็จะต้องถูกระเหยออกไปจากการคั่วของเราเนี่ยเราจะได้หนำเลียบผัดกับหมูที่แบบล้วนๆแห้งๆแบบนี้คือถูกต้องนะคุณผู้ชมถ้าหากเราลองลากอัตหลิวลากหมูนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นน้ำติดอยู่เนี่ยยังมีน้ำๆอยู่ใช้ไม่ได้ผัดต่อนะคุณผู้ชมต้องผัดจนแห้งจริงๆตำรับนี้หอมมั้ยคุณผู้ชมได้กลิ่นยังอุ๊ยเรายืนอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นนะเห็นไหมเป็นสีม่วงๆจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็หมูทุกชิ้นนะจะมีกลิ่นของหนำเลียบเข้าไปเพราะเราได้เคล้าผสมก่อนเราจะลงมาผัดนะคุณผู้ชมยิ่งถ้าหมักไว้ในตู้เย็นก่อนผัดนะโอ้ยเพอร์เฟกต์เลยมีกระเทียมอยู่ในนี้เยอะเลยเอาละพอเริ่มจะแห้งอย่างที่เราต้องการเราก็จะเริ่มปรุงรสอย่างแรกที่เราใส่คุณผู้ชมพริกไทยป่นใส่ไปก่อนน้ำตาลทรายจำไว้เลยถ้าเมื่อไหร่ใส่น้ำตาลทรายจะผัดได้อีกไม่นานเพราะว่าน้ำตาลพอร้อนมากๆจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะไหม้แล้วก็จะเกิดรสขม
พราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะใส่น้ำตาลแสดงว่าคุณผู้ชมมั่นใจแล้วว่าหนำเลียบของเราได้ที่เนี่ยเสียงเริ่มซาลงแสดงว่าได้ที่แล้วใส่น้ำตาลนิดหน่อยพออย่าเยอะแค่นี้หวานหวานนะแล้วก็หยอกน้ำมันงาแค่นี้ละสุดยอดเห็นไหมหมูเริ่มเกรียมเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆร่วนๆแห้งๆเอาละพอร่วนๆแบบนี้ใช่ไหมที่เด็ดเราใส่กระเทียมสดลงไปแล้วใช่ไหมกระเทียมสับพอสุกอย่าบอกใครนะเนี่ยสูตรของเราใส่กระเทียมเจียวลงไปตอนสุดท้ายแล้วก็ผัดทีนี้กินกับข้าวต้มสุดยอดคุกข้าวสวยสุดยอดแต่เดี๋ยววันนี้เราจะรับประทานกับบะหมี่เดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมดูแล้วก็สูตรของเรานะผัดสุกแล้วใช่ไหมนี่พริกชี้ฟ้าเหลืองปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเสิร์ฟบนบะหมี่นะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราไม่ใช้ถุงเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเป็นบะหมี่แห้งๆจะเคล้าน้ำมันหน่อยก็ได้ให้มันไม่ติดกันหรือน้ำมันเจียวที่เขามีมาเสร็จแล้วก็เนี่ยผัดน้ำเลียบแซ่บๆของเราใส่เยอะหน่อยก็ได้เราทำเองไม่ต้องกลัวนี่ไอ้น่ากินนะต้นหอมซอยสวยมีสกุลโอ้ไปสักนิดหนึ่งโอ้ยไม่แน่นะหน้าตาแบบนี้ภัตตาคารอาจจะทำขายก็ได้จริงไหมคุณผู้ชมรับประทานบะหมี่กับหมูสับหนำเลียบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมช่วงหน้าจะยิ่งสามีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะคิดจะทำหนึ่งเมนูอุตายแล้วกับข้าวเยอะแล้วต้องเก็บไปทำในวันต่อไปอย่างเช่นเต้าหู้วันนี้เรามีวิธีการเก็บเต้าหู้เหล่านี้ให้ยังคงความสดได้ในตู้เย็นมาฝากนะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาลดเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนน้ำเดือดใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดและปลาหมึกผัดพอสุกใส่ข้าวโพดอ่อนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกพริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยทั่วไปทำมาจากแป้งสาลีน้ำและเครื่องปรุงอื่นๆการนำเอาเส้นไปลวกก่อนนั้นจะช่วยลดปริมาณโซเดียมในเส้นลงได้วิธีการลดโซเดียมในเมนูนี้คือการตวงเครื่องปรุงแบบไม่ตักเต็มช้อนและเพิ่มสมุนไพรเครื่องเทศอื่นๆเพื่อชูรสของผัดขี้เมาให้เด่นขึ้นในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 2,310 มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่1,880 มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปเกือบ 20% เลยทีเดียวค่ะ